อ่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะต้องเจอกับน้องเดียเกษราบัวลอยนะคะวันนี้มีความแบบไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นในซอยบ้านนี้นะคะไม่มีไฟทางเข้าบ้านมืดๆตึ๊ดๆนี่นะคะยังมีอีกเหรออ๋อยังมีอยู่นะคะซอยนี้อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาไม่มีทางไม่มีไฟส่องสว่างเข้าบ้านนี่นะคะมากี่ปีรู้มั้ยกี่ปี70ถึง80ปีเลยเวอร์นะจริงๆไม่มีไฟที่ติดถนนมาแต่เกิดเอางี้ดีกว่าพูดอย่างนี้เลยนะน้องเดียก็ไปตามมาเจอจนได้นะคะติดตามกันเลยค่ะในอย่างนี้ก็ได้หรอค่ะชีวิตกันยังไงเดี๋ยวขอบอกพี่กัดชัดๆเพื่อหน่วยงานเขาจะได้ยินถนนไม่มีไฟทางนี้อยู่ในซอยเลียบคลองน้ำบัวหลวงหมู่5ตำบลคลอง10อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นซอยที่ไร้การดูแลอย่างนี้ก็ได้หรอมาซอยนี้มีแต่เสาไฟแต่ไม่มีไฟเขาอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนไฟทางก็ไม่เข้าสักทีลองคิดสภาพถ้าไปตอนกลางคืนปิ้งโอ้ยมืดมิดสนิทเหมือนหลับตาเดินแบบนี้ต้องพกไฟฉายไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาไม่ไหวไม่ไหวความอันตรายอยู่ตรงที่ถ้าหากขับรถไม่ดีหรือเดินไม่ระวังอาจจะตกคลองเลยก็ได้นะคะเนี่ยชาวบ้านประมาณ 20-30 หลังคาเรือนไม่มีไฟทางใช้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่อยุธยาเมืองท่องเที่ยวไงความเจริญไม่ทั่วถึงละคะเนี่ยถามคุณพี่ท่านนี้บอกเดิมทีเสาไฟฟ้าอยู่กลางทุ่งนาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วพอสร้างถนนมาปุ๊บก็ย้ายเสามาอยู่กับถนนหลงดีใจนึกว่าจะมีไฟทางมาติดให้ที่ไหนได้มีแต่เสาแบบเนี้ยแต่แปลกตรงที่ปากซอยกับท้ายซอยมีไฟทางเสาใหญ่เบอร์เริ่มติดไว้ประมาณ20เสาส่วนกลางซอยไฟเข้าไม่ถึงงบหมดหรือยังไงกันล่ะคะเนี่ยเอ็นดูชาวบ้านบางหลังทนไม่ไหวติดไฟหน้าบ้านตัวเองต้องแบกภาระค่าไฟเองอุ๊ยเป็นใจเรื่องไหมคุณพี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังคะก็ตอนนี้49แล้วค่ะตั้งแต่เกิดใช่ค่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่มีไฟไม่มีค่ะไม่มีค่ะเวลาเขาสัญจรตอนกลางคืนก็ใช้ไฟรถเอาใครออกไปก็มอเตอร์ไซค์ก็ไฟส่องไปแล้วถ้าเดินล่ะคะเดินก็ต้องมีไฟฉายสิคะตอนหนูเข้าซอยมาก็ยังมีไฟอยู่นะคะคุณพี่ไฟทางเขามาได้แค่นั้นค่ะมีผู้ใหญ่หรือหน่วยงานอะไรเข้ามาดูแล้วบอกว่าจะติดไฟให้ไหมคุณพี่ค่ะมีอยู่แต่ก็รอมานานแล้วค่ะขอไปแล้วก็บอกเข้างบอะไรหนูก็ไม่เข้าใจอะไรยังไงกันเขามีกำหนดระยะเวลาให้เราไหมว่าเออเดี๋ยวมาแล้วปีไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าขายฝันมากกว่ามั้งหนูว่าขายฝันมากกว่ามั้ง ต้องคุยให้รู้เรื่องเดี๋ยวพุ่งตัวมาที่เทศบาลตำบลคลองจิกถามฝ่ายกองช่างได้คำตอบว่าไฟทางที่จะติดให้ภายในซอยนี้อยู่ในแผนพัฒนาแล้วแต่เป็นแผนระหว่างปี2566ถึง2570โอ้โหมันจังยาวนานซะเหลือเกินจะรอกันไหวไหมล่ะคะเนี่ยไม่ว่านายกเทศมนตรีจะเป็นคนไหนซอยนี้ก็ยังมืดมิดอยู่นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันว่ายังไงดีคะท่านอย่างนี้ก็ได้หรอเห็นใจเลยอ่ะเข้าใจเลยว่าชีวิตที่ไม่มีไฟฟ้านี่มันจะลำบากแค่ไหนเนาะบ้านคุณก็ไม่มีไฟนี่อย่างนั้นทำไมล่ะไม่ยอมจ่ายค่าไฟตัดไฟอย่างนี้คุณผู้ชมพื้นที่ใดเป็นแบบนี้ไม่มีไฟไม่มีน้ำนะบอกน้องเดียเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม